สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการกางเปลทั้งหมดเราจะเริ่มกันที่ทาร์ปก่อนอันนี้คือเชือกทาร์ปไว้สำหรับขึงทาร์ปเนี่ยเซตนี้ในเชือกนี้จะมีพูลสิกอยู่2อันแล้วก็จะมีตัวท็อกเกิลแล้วก็ตะขอสำหรับเกี่ยวทับเดี๋ยววิธีทำผมจะมาทำให้ดูทีหลังส่วนอันนี้เป็นเปลอันนี้คือเชือกผูกเปลบูปปี้สลิงชิ้นนี้คือทีสตรัทไว้รัดกับต้นไม้ก่อนที่เราจะผูกเปลอันนี้คือบูปปี้สลิงฮุกหรือไทเทเนียมฮุกวิธีการใช้งานก็แขวนเปเหมือนกับการที่เราใช้คาราไบเนอร์ครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูว่าวิธีการกางเปขั้นตอนการกางเปต้องทำยังไงบ้างพอเราได้โลเคชั่นที่เหมาะละสำหรับการกางเปก็ผมใช้วิธีการกะเอาประมาณ12ก้าวคร่าวๆนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกางทาร์ปก่อนเพราะว่าถ้าเรากางเปก่อนแล้วเนี่ยในหน้าฝนถ้าฝนตกเปคุณจะเปียกแล้วคุณจะนอนไม่ได้วิธีการกางนะครับก็คลี่เชือกออกมาก่อนเราจะสังเกตที่ภูสิกว่ามันจะต้องไม่มาหลบอยู่ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปคือตัวท็อกเกิลเราจะล็อกตรงนี้ก่อนที่เราจะกางนะครับออมต้นไม้มาแล้วนำอีกเส้นหนึ่งที่เราออมต้นไม้แล้วเนี่ยนะครับของเข้าตรงนี้แล้วดึงแล้วดึงอีกรอบหนึ่ง2-3รอบนะครับให้มั่นใจว่ามันแน่นแล้วแข็งแรงแล้วก่อนที่เราจะขึงทับอันนี้คือพูลสิกน็อตวิธีการใช้งานคือเวลาเราจะขยับซ้ายหรือขวาขยับเบาๆแล้วแขวนทาร์ปเมื่อเราดึงเขาจะต้องไม่ขยับในชุดของลายทาร์ปเนี่ยผมจะมีมาให้2อันวิธีการกางนะครับก็เอาคาราไบเนอร์คล้องกับเจ้าพูลสิกเนี่ยวิธีการใช้ก็เหมือนที่บอกตะกี้นะครับแล้วก็เลื่อนขยับให้ได้ในจุดที่เราต้องการแบบนี้ชุดนี้คือชุดวูปปี้สลิงไว้สำหรับแขวนเปลนะครับระดับแรกเลยแล้วก็แกะออกมาก่อนอันนี้คือทีสแตรปเวลาใช้งานนะครับแล้วก็เอาเชือก
วูปปี้สลิงอ้อมเข้ามาในห่วงของทีสแตรปเลือกข้างใดข้างหนึ่งของต้นไม้นะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ได้เดี๋ยวเราไปผูกข้างหนึ่งต่อส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมสำหรับต้นไม้เล็กๆเราอาจจะต้องผูกหลายรอบก็กะระยะเอานะครับว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่ส่วนตัวผมจะชอบพันรอบแบบนี้แล้วค่อยเอาหัวมาคล้องตรงนี้วิธีการปรับปุ๊บปีสลิงนะครับเชือกมันจะเป็นสีเดียวกันเราอาจจะมองยากนิดนึงให้มองดูลงรอยต่อของเขานะครับถอยไปได้เวลาปรับนะครับค่อยๆปรับทำตัวนี้ให้มันย่นๆแล้วเชือกเขาจะออกง่ายแทบไม่ต้องใช้แรงเลยเวลาได้ระยะที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็รูดให้เขาเซตตัวพอเซตแล้วเนี่ยเห็นไหมจะดึงไม่ออกยังไงก็ไม่ออกแต่ถ้าเขาหย่อนจอมาง่ายมากถ้าจะปรับเข้านะครับเราก็ดึงท้ายเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นชัดไหมที่สำคัญนะครับอย่าลืมรูดขั้นตอนต่อไปคือวิธีการกางก็ง่ายๆเลยนะครับเอาห่วงของเชือกเปลหรือเรียกว่า continuous loop เอาใหม่พอเราผูกเชือกทั้งสองข้างได้แล้วนะครับเราก็เอาเปลมาผูกเกี่ยวนี้เปิดตรงนี้แบบนี้นะครับเวลาปรับถ้าเปย์อยู่นี่แล้วเราก็ปรับตรงนี้เลยแล้วทุกครั้งนะครับสำคัญอย่าลืมเช็คว่าเขาเซตตัวหรือยังถึงแม้น้ำหนักเปย์จะช่วยดึงเราก็ต้องดูอีกทีนึงเพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์นี้ก็ทั่วๆไปแต่ว่าอันนี้จะเป็นมีในชุดนี้จะมีอันเดอร์เควลมาด้วยติดตั้งอยู่ภายในมุ้งสามารถขยับได้ตามจุดที่เราต้องการวิธีการใช้ลิดลายของเปลเดี๋ยวเรามาดูเจ้าลิดลายกันนะครับอันนี้คือลิดลายของเปลวิธีการใช้ก็เหมือนการใช้วูปปี้สลิงนะครับวิธีการปรับคือเส้นนอกเส้นในเหมือนเดิมครับค่อยๆลูดเขาทุกครั้งอย่าลืมเพื่อความปลอดภัยเวลาจะย่นระยะเข้านะครับวิธีการนอนเปลนะครับ
เปย์อันนี้เป็นเปย์ผืนยาวเราจะไม่นอนตรงๆแบบเปย์สั้นที่เขานอนนะครับเราจะนอนทะแยงแบบนี้เพื่อให้ตัวด้านละหน้านอนปลายเท้าสูงกว่าหัวเล็กน้อยหรือแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเท่าไหร่กี่องศาหลายคนก็อาจจะกังวลว่ามุ้งเปิดล่างแบบนี้ยุงจะเข้าหรือเปล่ายุงจะกัดไหมหรือยุงจะเข้ามาไหมนะนี่นะครับนี่เป็นมุมด้านล่างเวลาเรานอนจะเห็นนะครับว่ามันแนบกับเปลพอดีส่วนความถ้าแต่ถ้ายังรู้สึกไม่สบายใจนะครับก็ปิดไปเลยละปิดไปเลยก็ได้แบบนี้แต่ส่วนตัวผมแนะนำวิธีคลายเขาไว้หน่อยให้เขาพอดีเวลาลงแล้วเราจะลงง่ายเวลาเราจะออกจากเปลนะครับก็แค่นี้มุ้งถ้าสังเกตว่ากลัวว่าตอนเราไม่อยู่เนี่ยรูมันเปิดเราก็รูดปิดนะครับเนี่ยแค่นี้ครับเรียบร้อยวิธีการเก็บนะครับก็รวบด้านล่างยัดเดี๋ยววิธีการเก็บทับก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะครับตอนเวลาเก็บเราก็เก็บเปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บทับส่วนเจ้านี่ทีสแตปนะครับพับอันนี้แบบสวยงามก่อนถ้าพับตามรอยเย็บของผมมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเก็บเชือกได้พอดีกับเจ้าปิสลิงกับทีสแตปมันจะมัดเข้าชุดกันพอดีพอเราพับทบมาครบแล้วก็พับวูปิสลิงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มัดเลยแล้วก็กดตรงทีสแตปลงลิ้นหนอกให้มีรูให้เอาเขาสอดเข้าไปได้แต่ครั้งนี้จะเป็นการเก็บแบบรีบๆไม่เน้นรายละเอียดมากนะครับก็กำห่วงไว้แล้วก็ข้อดีของเชือกนี้คือมันไม่ค่อยพันกันนะครับถึงแม้มันจะเส้นเล็กก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เชือกเขาจะเหลือหน่อยนึงแล้วก็พันรัดไว้นะครับแล้วสำหรับวิธีเก็บนะครับก็รูดพูสิกเข้ามาก่อน
ให้ทามันหย่อนนะครับเราเขียนบนกระพับท้ายก่อนเทคนิคเวลายัดนะครับเรารวบจากข้างล่างเข้ามาแบบนี้จะเก็บได้ง่ายกว่าส่วนเชือกครับเราจะเก็บจากทางนู้นก่อนนะครับเอาห่วงที่ติดอยู่ด้านท้ายนะครับนี่เข้าที่มือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียบร้อยครับ